สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงที่การใช้งานเจ้า HD500X เนี่ยในการเป็น MIDI controller คือที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นรู MIDI in กับ MIDI out หรือ MIDI true นะครับ MIDI in เนี่ยก็คือเหมือนกับใช้ส่งสัญญาณ MIDI จากตัวอื่นเข้ามาควบคุมตัว 500X นี้แต่ถ้า MIDI out เนี่ยก็คือส่งสัญญาณ MIDI ออกจากตัวเนี้ยเพื่อออกไปควบคุมนะครับซึ่งเราสามารถใช้ HD500X เนี่ยเป็นฟุตMIDI controller ได้นะครับด้วยการกดปุ่ม move ค้างไว้เนี่ยจะเข้าหน้าว่าเราจะ assign ให้ปุ่มไหนควบคุม MIDI อะไรตอนนี้มันเป็นว่างเปล่าคือไม่มีการเซตอะไรเลยแต่ถ้าเราลองเซตดูอย่างเช่นที่ฟุตสวิตช์1อะครับเราก็กดปุ๊บเนี่ยจะมีปะปะอันนี้คือเรากำหนดแล้วเราก็เลือกว่าต้องการอะไรเช่นเราต้องการส่งเป็นโปรแกรมเชงหรือเป็น MIDI CC ต้องการปรับค่าเท่าไหร่ที่ CC เท่าไหร่ซึ่งในเรื่องของ MIDI เนี่ยครับภาษา MIDI เนี่ยมันจะแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะเหมือนกับมีบอกว่า MIDI ค่านี้จะสั่งงานอย่างนี้เราต้องไปดูในแต่ละเครื่องไปนะครับแต่ว่าตัว 500X เนี่ยก็สามารถใช้ควบคุม MIDI ได้เป็นภาษากลางเช่นเราสามารถควบคุมหัวแอมป์รุ่นใหญ่ๆที่มี MIDI ได้เรากดเปลี่ยน channel อะไรเงี้ยได้ด้วยตัว HD500X นี้เลยครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เป็นอาจจะเป็นฟังก์ชันในระดับสูงนิดนึงนะครับสำหรับคนที่มีเครื่องเล่นอื่นๆที่สามารถมีรู MIDI ในการควบคุมได้ครับ